สวัสดีครับพบกับดวงมีมุมหนึ่งกับดร.เทนทารุคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่29กันยายน2567ถึงวันที่5ตุลาคมเรามาดูกันว่าสัปดาห์ต้นเดือนตุลาเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันเสาร์นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับดร.เทนทารุคาครับแล้วมาดูกันว่าต้นเดือนนี้จะเฮงจะปังไหมสำหรับชาววันเสาร์ต้องระวังอะไรบ้างต้องจิตใจพร้อมกันนะชาววันเสาร์สัปดาห์นี้อาจมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มมันโดนออกเปรียบในเรื่องบางเรื่องและสำหรับบางท่านให้ระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับน้ำกดไหลย้อนน้ำเลือดน้ำเหลืองนะครับผมช่วงนี้เหมือนต้องมือต้องสู้อะไรทุกอย่างเลยงานล้านงานหลวงนะครับแล้วเราก็คาดหวังสูงว่าเรื่องการงานการเงินความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะก็ให้เผื่อใจเอาไว้หน่อยถามว่ามันได้ไหมมันได้นะครับผมไม่ว่าเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินในช่วงนี้และที่สำคัญมีผู้หญิงคือเอ็นเพชรจักรพรรดินีผู้หญิงที่มีอำนาจเจ้าของกิจการหมายถึงความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมและมีไพ่ผู้ชายคนนี้ The King of Cups หมายถึงว่าผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วหรือหมายถึงว่าผู้ชายแถบเอเชียก็เกิดขึ้นได้อาจจะเกี่ยวข้องหรือคนรักก็เกิดขึ้นได้และมีไพ่ The High Priestess ผู้หญิงที่มีอำนาจหรือเกี่ยวกับเรื่องความรักให้ระวังรักซ้อนซ่อนชู้รักสามเศร้านะครับผมและสิ่งก็อาจจะคอยช่วยแต่มีการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จนะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือชีวิตในอย่างแน่นอน